ภาคการท่องเที่ยวไทยกำลังประสบปัญหาจากปัจจัยลบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำความขัดแย้งระหว่างประเทศปัญหาค่าเงินบาทและล่าสุดกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากสถานการณ์ดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการดังนี้ 1. มาตรการด้านภาษีด้วยการขยายการยื่นภาษีเงินได้พ.ง.ด. 90และพ.ง.ด. 91จากภายในเดือนมีนาคม2563ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2563สนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศโดยสามารถหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2563เป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายจริงสนับสนุนให้โรงแรมใช้ช่วงเวลานี้ปรับปรุงอาคารที่พักโดยสามารถหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2563เป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายจริงลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินจนถึงวันที่30กันยายน2563มาตรการด้านการเงินขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเช่นธนาคารออมสินขยายเวลาการชำระหนี้ให้2เท่าของระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา SME D Bank พักชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว6เดือนธ.ก.ส.ผัดผ่อนชำระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน12เดือนต่อเนื่องไม่เกิน5ครั้งขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ไม่เกิน20ปีธ.อ.ส.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และงวดผ่อนชำระได้ไม่เกิน6เดือนบสย.พักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ12เดือนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยธนาคารออมสิน SME D Bank และธนาคารกรุงไทยวงเงินรวม 123,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระพร้อมช่วยกระตุ้นและที่สำคัญช่วยจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น